สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ที่ซูริกที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะวันนี้นะคะคนดังในต่างแดนค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะว่าวันคนดังในต่างแดนวันนี้จะเป็นใครนะคะไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ที่กรุงเบิร์นค่ะตอนนี้นะคะอยู่กับเจ้าของสปาของประเทศไทยนะคะซึ่งใหญ่มากเลยค่ะตอนนี้นะคะอยู่กับเจ้าของค่ะมิสเตอร์ไฮส์นะคะสวัสดีค่ะกุชันทราสวัสดีค่ะพี่อันนี่ค่ะสวัสดีค่ะค่ะอีกเวทีการวิเซนวาฮุมมักเคนซีเซียกูเซียโกลส์อุนเซียลุคซูสฮับเป็นซีอีเดย์บิคอมเมนYa, ja, natürlich habe ich eine Idee bekommen. Die Idee hat mir meine Frau gegeben. Und danach machen Sie genau wie in Thailand. Dekoration ist genau wie in Thailand. Der Auftrag meiner Frau war ein ganz anderer. Meine Frau hat gesagt, ich möchte dieses Haus haben. Bitte kaufen Sie für mich. Und dann sind wir nach Thailand gegangen und haben alles zusammen gekauft.gekauft damit wir dieses Haus so einrichten können wie es ist อืมค่ะก็คือที่บริษัทแห่งนี้นะคะซึ่งใหญ่โตมากแล้วก็หรูหรามากค่ะก็มีไอเดียมาจากครูแอนนี่นะคะซึ่งอยากจะได้ตึกแห่งนี้หลังจากที่ซื้อนี้แล้วค่ะก็เลยไปเมืองไทยนะคะไปซื้อของตกแต่งร้านซึ่งแบบเหมือนเมืองไทยเลยค่ะวอรูเบอร์เดนกินซีอันไทยทัดดิเซนไทยทัดดิเซนเนลเลอร์และสปาHier? Also unsere Vorstellung war eigentlich die, dass wir etwas machen möchten, das die Menschen wirklich unterstützt. Das ist die Philosophie von Zentara, ist eigentlich diejenige, dass wir sagen, Zen steht für Zentrum, der Mensch steht im Zentrum und Tara bezieht sich auf die grüne Tara, die mit ihrer dargebotenen Handimmer eine Bereitschaft hat, die Menschen zu unterstützen. Und diesen Namen haben wir zusammen eigentlich kreiert für diese Praxis, weil das ist die Philosophie meiner Frau und auch meine Lebensphilosophie, die Menschen zu unterstützen. Und zwar nicht nur die Patienten oder Kunden, sondern eben auch die Menschen, die in der Praxis arbeiten. Damit wir die Thai-Frauen, die mit uns arbeiten, dass wirdiese Menschen auch unterstützen können und dass sie im Beruf weiterkommen und ein positives Image bekommen und dass sie angesehen werden in der Öffentlichkeit als gute Berufsleute. ค่ะท่านก็มีไอเดียนะคะที่จะทําร้านสปาแห่งนี้ซึ่งเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของคนไทยด้วยเกี่ยวกับนวดแผนไทยด้วยแล้วก็เกี่ยวกับสปาด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นภาพลักษณ์ที่ดีมากในทางบวกแล้วก็สถานที่ใหญ่โตโอ่ามากเลยแล้วก็เกี่ยวกับการตั้งโลโก้อะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นเหมือนศูนย์รวมจิตใจที่นี่นะคะไม่ใช่มาสปาอย่างเดียวมีหลายๆอย่างด้วยกันค่ะมีเดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะจะอธิบายอย่างลึกซึ้งโดยครูแอนอีกครั้งหนึ่งค่ะครูแอนนี่นะคะวันนี้นะคะทางรายการต้องขอกราบขอบพระคุณคุณไฮส์มากนะคะตั้งแต่เชิญขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ที่กรุงเบิร์นประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะอยู่กับครูแอนนี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณโจค่ะอยากจะให้ครูแอนนี่นะคะช่วยเล่าประวัตินิดนึงค่ะว่าเป็นใครมาทําอะไรที่นี่แล้วก็มาทําสปายิ่งใหญ่เนี่ยแรงบันดาลใจแล้วมียังไงคะถึงได้มาเป็นเจ้าของแบบใหญ่มากแล้วหรูหรามากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะคุณโจยินดีมากนะคะที่ได้มีโอกาสนะคะได้มาพูดมาคุยมาออกอากาศกับคุณโจนะคะความเป็นมาที่มีโอกาสได้มาเปิดสปานะคะมาเรียนต่อการแพทย์ที่สวิตเซอร์แลนด์จนจบนะคะจนสามารถเปิดคลินิกแล้วก็ซื้อนะคะคลินิกตัวเองได้นะคะก็มีความปรารถนาอย่างเดียวก็คือนะคะปรารถนาที่จะช่วยเหลือผู้คนด้านสุขภาพนะคะปรารถนาที่จะช่วยคนไทยนะคะช่วยเศรษฐกิจไทยของเรานะคะที่มาอยู่ต่างประเทศนะคะมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของพี่นะคะเพราะว่าตั้งแต่ตอนมาตอนแรก
ที่สวิตเซอร์แลนด์ก็ไปหางานนะคะก็ไม่ได้รับงานนะคะหลังจากนั้นพอตัวเองเปิดกิจการนะคะเราก็ปรารถนาที่จะเป็นผู้ให้นะคะให้คนอื่นเขามีอาชีพเหมือนเรานะคะแล้วจากนั้นมานะคะด้วยเทคนิคที่เราดีการให้นะคะด้วยจิตใจด้วยความจริงใจแก่ลูกน้องที่มาทำงานกับเรานะคะเราก็สนับสนุนส่งเสริมไม่ใช่ให้เขาแค่มาเป็นพนักงานของเรานะคะแต่เราให้เขาเรียกว่าสามารถทำงานกับเราแล้วก็ส่งต่อให้เขาไปเปิดร้านสร้างธุรกิจของเขาได้เนี่ยค่ะเป็นเหตุที่จากเตียงนวดตัวละ50สวิตฟรังนะคะกลายมาเป็นร้านที่1ร้านที่2ร้านที่3แล้วก็จนต่อมาซื้อคฤหาสน์นะคะที่ในเมืองเบิร์นนะคะเนาะเดี๋ยวเราไปเดินชมด้วยนะคะว่ามีอะไรบ้างแบบว่ามีสาราไทยด้วยแล้วก็มีแบบว่ามีใช่ค่ะมีอะไรนะคะเนี่ยมีสวนอะไรต่างๆตามสวนตามเนี้ยนะคะตามข้างนอกเราก็จะเป็นสปารอบนอกนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่นะคะเป็นที่ฝึกสมาธิเพราะว่าที่นี่เราจะบำบัดนะคะผู้ป่วยด้วยการบำบัดจิตการเดินจงกรมการฝึกสมาธิแล้วก็การให้ลูกค้าเหมือนกับเขา stop นะคะมาอยู่กับธรรมชาตินะคะพักผ่อนทางด้านสุขภาพจิตเพราะว่าคนที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะส่วนใหญ่เขามีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตมากนะคะก็คือเหนื่อยความเครียดพวกนี้นะคะเพราะว่าสังคมของการเขาเรียกว่าเคร่งเครียดใช่ค่ะที่นี่ก็จะเหมือนว่าเป็นศูนย์กลางเลยใช่ไหมศูนย์กลางทั้งเรื่องสุขภาพสปาแล้วก็รวมเบ็ดเสร็จอยู่ที่นี่หมดเลยใช่ค่ะใช่ค่ะที่นี่ก็คือเราเรียกว่าเป็นพาราดิสนะคะของคนที่นี่เลยเห็นไหมคะเพราะว่าตามสวนเราก็จะจัดรูปแบบนะคะลูกค้านะคะที่มาบำบัดนะคะอยู่ภายในออกมานะคะเขาก็ได้มาเห็นสวนสวยงามเมืองไทยเลยนะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วเขาก็นำพลังงานกลับไปนะคะที่บ้านเงี้ยค่ะแล้วที่นี่นะคะเราก็เป็นอะคาเดมีด้วยก็มีการจัดสอนนะคะจัดฝึกต่างๆแล้วก็เราก็จะดีไซน์ธุรกิจนะคะให้กับลูกค้าของเราด้วยนะคะแล้วนอกจากนั้นนะคะที่นี่เราก็จะปลูกสมุนไพรเองเพราะว่าพี่เป็นครูแอนนะคะเป็นแพทย์สมุนไพรด้วยนะคะก็คือรักษาผู้ป่วยทุกด้านนะคะตามสวนก็จะเป็นสวนสมุนไพรต่างๆนะคะถึงเวลาช่วงประมาณหน้าร้อนเราก็จะเก็บสมุนไพรนะคะเพื่อไปผสมรวมกันเป็นยาแล้วก็เป็นชานะคะให้ผู้ป่วยแล้วก็เห็นภาพมีการนวดคนเยอะๆเลยเราไปหาคนไทยมาแล้วเขาจัดงานอะไรคะเห็นมีคนมานวดเยอะๆเลยไปนวดที่บริษัทเขาใช่ไหมคะมีแบบว่าอันนี้ค่ะมาจากความคิดยังไงคะถึงไปจัดตรงนั้นแบบดีมากก็คือนอกจากนะคะเราจะมีร้านแล้วนะคะคือตัวครูแอนนี่เองนะคะก็ปรารถนาที่จะส่งเสริมชื่อเสียงนะคะด้านการนวดไทยนะคะให้เป็นที่เรื่องหรือเนาะแก่คนประเทศสวิตเซอร์แลนด์แก่คนยุโรปนะคะดังนั้นถ้ามีบริษัทที่ไหนมาเชิญเรานะคะไปออกบูธหรือว่าไปในงานของเขาพี่ก็จะรวมนะคะก็คือคนไทยหรือว่าร้านนวดไทยเพื่อนๆออกไปช่วยกันนะคะเพื่อสร้างชื่อเสียงให้นวดไทยให้ประเทศไทยเพื่อวัฒนธรรมไทยแล้วก็สังคมความเป็นไทยเรานะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะคนไทยที่เขามาอยู่ต่างประเทศที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยมีสังคมพอเขาได้ออกมาทำงานกับเราเขาก็ได้มีโอกาสฝึกภาษาแล้วก็ได้มีโอกาสนะคะมีสังคมนะคะแล้วก็อยู่ที่นี่ได้เนาะถือว่าครูแอนนี่เป็นคนที่เก่งมากเลยเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ก้าวไกลมากทำให้คนไทยอยู่ที่นี่มีเกียรติและมีศักดิ์ศรีที่ยิ่งใหญ่มากเลยค่ะแล้วคราวนี้เห็นว่านอกจากทำธุรกิจแล้วก็ไปสร้างโบสถ์ที่วัดด้วยเป็นจังหวัดอะไรนะคะเป็นคนจังหวัดอะไรพูดสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีค่ะเป็นคนขอนแก่นค่ะคนอำเภอเมืองขอนแก่นเนาะกะบ่ค่อยเว้าอีสานบันไดนะคะเพราะอยู่กรุงเทพกะสิมักเว้ามักเว้าภาษาไทยไอ้กลัวนะคะมาอยู่สวิตเซอร์แลนด์กะได้เรียนภาษาเยอรมันกะสิเรื่องภาษาไทยคือกันเพราะว่าเว้าแต่ภาษาเยอรมันนะคะเนาะครูแอนก็ใช่อยากฝากอะไรร่วมทำบุญที่สร้างโบสถ์นิดนึงค่ะตั้งก็คือครูแอนก็คือจริงๆก็คือสร้างโบสถ์นะคะสร้างวิหารแล้วก็สร้างสิ่งต่างๆทั้งให้ทุนเด็กนักเรียนอยู่ประเทศไทยก็คือทำมาเยอะนะคะไม่ใช่แค่ภาคอีสานก็คือทุกภาคทั่วประเทศไทยนะคะเนาะแต่ตอนนี้ก็คือเราก็สร้างโบสถ์นะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะใครที่สนใจจะร่วมบุญก็ยินดีนะคะบริจาคเพราะว่าโบสถ์หลังนี้
ี้ก็คือเป็นโบสถ์นะคะเพื่อประเทศไทยเราจริงๆสร้างตั้งแต่สมัย2556ตอนแรกก็จะเสร็จเมื่อปีมะโรงเพื่อส่งต่อให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะแต่มันก็เสร็จไม่ทันก็ยังไม่ได้ถวายแต่พวกเราก็ยังทำอยู่นะคะก็เพราะว่าด้วยเหตุนี้นะคะคุณโจเพราะว่าการสร้างบุญนะคะการสร้างความดีงามการที่เรามาอยู่ต่างประเทศเรามีศีลธรรมมีจริยธรรมมีคุณธรรมมันก็ทำให้ชีวิตเรามีค่าทำให้เราทำอะไรก็รุ่งเรืองนะคะก็สำเร็จค่ะถือว่าเป็นตัวอย่างหญิงไทยที่ต่างแดนซึ่ง ประสบความสำเร็จสูงมากเลยค่ะสำหรับวันนี้ทางรายการต้องขอกราบขอบพระคุณคุณนี่เป็นอย่างสูงนะคะขอบพระคุณค่ะช่วงภาษาเยอรมันกับโจลี่สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ที่กรุงเบิร์นประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะสวัสดีค่ะครูแอนนี่ค่ะสวัสดีค่ะคุณโจยินดีที่ได้รู้จักค่ะเช่นกันค่ะชื่อแอนนี่นะคะธนพรสิริสมนึสเลอร์อยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมืองเบิร์นนะคะทำธุรกิจอาชีพสปาแล้วก็เป็นแพทย์แผนโบราณนะคะแผนจีนแผนตะวันตกที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะค่ะวันนี้ภาษาเยอรมันนะคะเราจะมาเรียนกันอีกค่ะมีอะไรบ้างคะคำแรกกาแฟค่ะภาษาเยอรมันจะพูดคำว่าคาเฟ่คาเฟ่ค่ะชาเทสมุนไพรครอยเตอร์ครอยเตอร์การดื่มทริงเคนการกินเอสเซนค่ะวันนี้นะคะทางรายการต้องขอกราบขอบพระคุณคุณนี่เป็นอย่างสูงนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะ